สวัสดีค่ะสวัสดีชาวชัดแชร์ทุกคนนะคะกลับมาเจอกับชัดอีกแล้วค่ะในช่องชัดแชร์ช่องที่จะพาทุกคนไปเป็นชนีไทยทรงคุณค่าไปด้วยกันค่ะสำหรับใครที่มาใหม่ยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมกดนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพราะว่าชัดสัญญาว่าชัดจะเอาคลิปมีสาระคอนเทนต์ดีๆเอามาลงเอามาฝากกันทุกคนจะได้พัฒนาตัวเองไปพร้อมกันเป็นชนีไทยทรงคุณค่าไปพร้อมกันนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาเมาให้ฟังว่าเริ่มต้นที่เราเป็นแอร์แล้วจากแอร์เรามาเป็นพิธีกรได้ยังไงล้มลุกคุกคานขนาดไหนทุกคนมาฟังกันค่ะคืองี้เราต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะฉันทำงานในสายแบบพิธีกรแบบเลซองล่ามอะไรเงี้ยตั้งแต่ตอนที่เรียนแล้วนะคะตั้งแต่มหาลัยแบบปี 3ปี 4ก็ทำแล้วคือจับไมค์แล้วแต่ว่าอาจจะเป็นแบบเวทีเล็กๆงานอีเวนต์เล็กๆอะไรเงี้ยทีนี้พอฉันเรียนจบฉันก็ออกไปเป็นแอร์การ์ต่างที่ทุกคนรู้กันพอเรากลับมาแบบไม่มีแพลน B ใดๆคือลาออกแล้วออกมาเลยนั่นเท่ากับว่าเราเคว้งไปเลยนะเราเคว้งไปช่วงนึงเลยอะคือเป็นช่วงที่แบบกราฟชีวิตแบบลงดิ่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 งแบบอุ้ยอีกนิดนึงก็เป็นโรคซึมเศร้าแล้วเธออะไรเงี้ยเป็นช่วงที่แบบเหมือนอยู่ตรงนั้นก็ไม่แฮปปี้อยู่แล้วแล้วพอกลับมาไทยที่ไม่มีงานทำไม่มีตังค์ใช้ไม่แฮปปี้ไม่ต่างกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ฉันบอกทุกคนมาตลอดว่าถ้าใครที่แบบฟังคลิปเรื่องของแอร์ค่ะให้มีแพลน B ด้วยนะว่าถ้าไม่เป็นแอร์แล้วว่าจะทำอะไรต่อวางแผนชีวิตไว้ด้วยมีแพลน B ไม่พออาจจะต้องมีแพลน C แพลน D ด้วยซ้ำเพราะว่ามันเริ่มต้นในอาชีพใหม่อ่ะเริ่มต้นยากนึกออกปะคือการที่เราเป็นแอร์เราก็จะแบบมีชีวิตแบบหลั่นละของเราในขณะที่คนอื่นอ่ะเขาล้มลุกคลุกคลานในสายอาชีพตัวเองแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนสายอาชีพเราก็จะต้องไปเริ่มล้มลุกคลุกคลานตั้งแต่ต้นเหมือนกันซึ่งของใช้เป็นเวนั้นเลยบอกเลยว่าล้มลุกคลุกคลานแบบดุ๋ยมากนะคะคือพอเราออกจากกาตาร์เรามีเงินมาก้อนนึงที่แบบมันอยู่ได้แค่2เดือนถ้าจะออกจากงานช่วยเตรียมเงินที่แบบมีชีวิตอยู่ได้ขั้นต่ำ6เดือนด้วยนะมันเป็นเรื่องการวางแผนชีวิตซึ่งตอนนั้นนะฉันก็ไม่ได้วางแผนอะไรคือไม่คิดอะไรเลยว่าง่ายๆนะคะแล้วพอออกมาแบบที่มีเงินใช้ได้2เดือนแม่งกดดันแม่งโคตรเครียดเลยเครียดจนแบบกรี๊ดสุดท้ายก็เลยเหมือนแบบคือเราอะยังโชคดีที่เรายังมีเพื่อนๆในวงการพิธีกรอยู่บ้างเขาก็พยายามแบบอ่ะมีงานอันนี้ส่งไปนะอะไรอย่างเงี้ยแต่จุดที่ฉันคิดว่ามันเป็นจุดที่แบบพลิกผันจริงๆคือการที่แชทได้เข้าไปทำงานเป็นพิธีกรภาคสนามของรายการที่ Workpoint เป็นคนผลิตชื่อรายการร้อยมือสร้างเมืองนานมากแหละซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้แชทเหมือนได้ใบเบิกทางเข้าไปทำในพวกรายการทีวีนะคะคือตอนนั้นมันเป็นพิธีกรภาคสนามจำได้เลยว่าได้เทปละ 2,000 เดินทางต่างจังหวัดทำงานแบบทั้งวันแบบหูยเหนื่อยแบบเหงื่อออกหยดเดินทางแบบทั่วประเทศไทยเลยเพราะมันเป็นรายการที่เราต้องลงพื้นที่ทั่วประเทศไทยเราก็ลงไปแล้วทำอยู่ตรงนั้นจนแบบรายการมันจบซีซั่นแล้วนึกออกไหมว่าแบบแท็กก็ยังเป็นแท็กก็ยังแบบเหมือนเรียนรู้ไปเรื่อยๆเพราะว่าทุกครั้งที่เราลงไปอ่ะเราก็จะเจอพี่โปรดิวเซอร์เราจะเจอครีเอทีฟที่คนละทีมกันเราก็เหมือนแบบครูพักรักจำมาเรื่อยๆวิธีการทำงานเป็นยังไงโปรดิวเซอร์มุมกล้องตากล้องต้องทำยังไงคือเหมือนเราเรียนรู้การทำงานไปพร้อมกับเขาในเบื้องหลังของรายการทีวีในขณะเดียวกันก็เรียนรู้การทำงานเบื้องหน้าทีวีไปด้วยเพราะพี่โปรดิวเซอร์ครีเอทีฟอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเป็นสคริปต์มาใช่ปะก็จะแบบอธิบายบิ๊บปั๊บเสร็จแล้วเนี่ยพอเหมือนเราพลาดอะไรไปเขาก็จะสอนแล้วเราก็ค่อยๆเก็บสิ่งที่เขาสอนสิ่งที่เขาติมาเรื่อยๆนะคะเอาจริงๆคำติสำหรับฉันมีความหมายมากนะเพราะมันทำให้แชทพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยคือเขาจะด่าแหกปากด่าไม่กดเลยฉันก็จะถามไปตรงๆเลยว่าหนูแก้แบบนี้ได้ไหมแบบนี้ได้ไหมมันเลยทำให้เราได้แบบได้เรียนรู้การทำงานแบบจริงๆอะค่ะแล้วพอจบรายการจบซีซั่นของที่ Workpoint เราเหมือนเราได้ใบเบิกทางมาแล้วนิดนึงแล้วตอนนั้นอะมันเป็นปีที่ช่อง7อะเปิดรับสมัครผู้ประกาศพอดีฉันก็เลยไปลองสมัครดูแล้วก็สมัครไปสมัครมาก็ทะลุไปถึงรอบ40คนสุดท้ายซึ่งพอไปรอบ40คนสุดท้ายอ่ะเขาจะมีให้ไปอบรมแบบจริงจังเลยอ่ะการทำงานข่าวแบบจริงจังมากๆๆๆๆแบบเป็นคอร์สแบบเรียนกันเป็นวันๆแล้วก็แบบเราก็ได้เรียนรู้มากขึ้นอีกว่าเฮ้ยการเป็นผู้ประกาศอ่ะจะต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้รายงานข่าวข้างนอกเป็นยังไงเพราะว่าเขาให้ลองทำจริงทุกอย่างเลยนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วอ่ะฉันก็ไม่ได้นะไม่ได้ช่อง7แล้วเราก็หลุดออกมาแต่สิ่งที่เราได้
จากตรงนั้นอะมันก็เยอะมากแล้วเพราะว่าเราได้ความรู้เราได้ประสบการณ์เราได้ลองทำแล้วเราได้เพื่อนจากในนั้นฉันก็เลยจะมีเพื่อนที่แบบทำงานอยู่หลายๆช่องเป็นผู้ประกาศหลายๆช่องนะคะเหมือนมันเป็นจุดเริ่มต้นของพวกเราทุกคนทีนี้เนี่ยพอช่อง7เราไม่ได้แล้วเราก็ไปสมัครช่องอื่นนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นจนสุดท้ายเราได้ไปทำงานที่โพสทีวีซึ่งตอนนั้นโพสทีวีผลิตรายการป้อนให้อมรินทร์ทีวีหน้าเราก็ไปออนอยู่ที่อมรินทร์ทีวีนี่แหละค่ะเป็นรายการชื่อ World Focus เป็นข่าวนะคะข่าวต่างประเทศข่าวเศรษฐกิจเราก็ต้องทำงานหนักมากเหมือนกันเพราะว่าเราทำงานกับพี่โหน่งอภิรักษ์ที่เป็นแบบคนให้โอกาสเราเป็นอาจารย์ที่สอนเราด้วยเหมือนต้องทำการบ้านเยอะมากๆๆๆฉันนั่งอ่านข่าวแบบทุกอ่านแล้วเล่าเรื่องทุกวันทุกวันเพื่อที่จะฝึกสกิลทั้งแบบสกิลข่าวก็ต้องมีสกิลเล่าเรื่องก็ต้องมีสกิลการถ่ายทอดออกไปสู่หน้าจอก็ต้องมีเหมือนกันคือมันเป็นอะไรที่แบบฉันต้องทำการบ้านหนักมากต้องเรียนรู้หนักมากจริงๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนให้โอกาสหนูจนถึงทุกวันนี้ด้วยถ้าแบบพี่ๆผู้ใหญ่ท่านไหนที่ได้ดูอยู่ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะแต่บอกเลยยอมรับเลยว่าตอนนั้นเครียดแบบเครียดสุดๆไปเลยคือพี่หนุ่มก็ดุไงแต่เราก็รู้ว่าที่แบบดุด่าว่าเราเนี่ยมันก็เพราะเราทั้งนั้นอยากให้เราเพอร์เฟกต์อยากให้เราพัฒนาเราก็พยายามพัฒนาขึ้นมาแบบทำการบ้านเยอะมากมาทำการบ้านกันหนักขนาดนี้ค่ะเพราะฉะนั้นฉันไม่แปลกใจที่ผู้ประกาศที่แบบเบอร์ใหญ่ๆเขาสามารถเล่าได้เป็นฉากๆเลยเพราะว่าข้อมูลแบ็กอัพในหัวเขาเยอะมากเขามีประสบการณ์มาเป็น10ปีข้อมูลเขาสะสมมาเป็น10ปีแล้วอะมันก็เลยเยอะมากกว่าเราแบบที่แบบเด็กน้อยหนุ่มนิ่งเข้าไปเราก็เลยต้องทำการบ้านหนักขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ถามว่าไอการทำการบ้านของเราเราก็แบบลองให้ไปทำการบ้านไปคือมันเครียดจนแบบโทรหาเพื่อนแล้วแบบเครียดไปไหวแล้วลงมาปาดน้ำตาแต่ทำไงได้เราก็ต้องทำหน้าที่ตัวเองต่อไปหรือเปล่าเราก็ต้องแบบฮึบเราสู้ใหม่กัดฟันสู้ไปต่ออย่างเงี้ยพอแบบอมรินทร์ทีวีรายการนี้จบไปใช่ปะฉันก็ย้ายค่ายมาเป็นข่าวบันเทิงตอนนั้นย้ายเข้าไปเป็นบ้าน RS นะคะ RS เนี่ยเขาจะมีหลายช่องใช่ไหมเขาจะมีช่อง8ช่อง2ช่องนู้นช่องนี้แชทเข้าไปอยู่ภายใต้ช่อง2ซึ่งเป็นหัวใหญ่ RS เหมือนกันนะคะช่อง2เนี่ยก็จะมาเป็นแบบข่าวบันเทิงบันเทิงรวมใจเรื่องดาราเรื่องเมาส์มอยเรื่องกอสซิปถามว่าปรับตัวเยอะไหมเยอะเยอะเพราะจากที่เราเคยอยู่แบบสายที่แบบเครียดมากข่าวต่างประเทศที่แบบหุยซีเรียสสงครามกลางเมืองแบบทรัมป์นู่นนี่นั่นแบบเครื่องบินตกเป็นเรื่องซีเรียสทุกวันแล้วพอเรามาอยู่ข่าวบันเทิงที่แบบวันนี้คนนั้นทำอะไรดาราคนนั้นมีดราม่าดาราคนนั้นไปแอบอัพหน้าหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยชีวิตเปลี่ยน เหมือนต้องแบบสวมหัวโขนแบบสวมอีกบทบาทนึงอะปิ๊งบันเทิงค่ะทุกคน ชีวิตก็เลยมีความบันเทิงอยู่แบบในระดับหนึ่งนะคะทีนี้เนี่ยฉันก็วิ่งมาเรื่อยๆนะคะย้ายช่องกระโดดกระโดดกระโดดมาเรื่อยๆแต่ระหว่างที่เราทำการย้ายช่องกระโดดกระโดดของเรามาเนี่ยเราพยายามอยู่ในสายอีเวนต์ควบคู่มาด้วยตลอดคือการเป็นพิธีกรอีเวนต์มันคือเรื่องของคอนเน็กชันล้วนๆเลยค่ะนอกจากคอนเน็กชันที่ต้องมีกับออร์แกไนซ์แล้วคอนเน็กชันกับเพื่อนก็ต้องมีงานก็ต้องออกมาดีพอมันคู่กันมาเนี่ยฉันก็เหมือนแบบได้ใช้วิชาทั้งของคนเบื้องหน้าจอกับอีเวนต์เอามาแบบเมิร์จกันแล้วก็ค่อยๆอะแดปหาสไตล์ตัวเองมาเรื่อยๆเราก็เลยค่อนข้างจะมองออกในแต่ละอีเวนต์ว่าโอเคงานนี้เนี่ยต้องการอะไรงานวิชาการต้องแบบทำการบ้านมากน้อยขนาดไหนอ๋องานนี้เป็นงานแถลงข่าวการบ้านข้อมูลแบ็กอัพมีอะไรบ้างจริงๆคือต้องทำการบ้านหมดแต่ด้วยความที่เราเคยทำการบ้านหนักมากมาก่อนไงพอเรามาทำการบ้านอีเวนต์อ่ะมันก็เลยดูแบบดูเบาก็มีความสุขมากที่การบ้านเบาลงการเป็นพิธีกรนะคะมันก็เหมือนนักแสดงไกลๆเลยนะเพราะเราก็ต้องแบบสมมติงานเป็นงานสัมมนาวิชาการมากประชุมอาเซียนเราก็ต้องทำตัวให้แบบทั้งอินเตอร์และทั้งฉลาดในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างภาพออกไปให้เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเป็นงานเด็กเคยทำแบบคิดเสนียมีเหมือนกันเราก็ต้องแบบเสียงสองทันทีอ๋อมีอีกรายการหนึ่งฉันลืมเคยทำรายการเด็กด้วยค่ะรายการชื่อกล้าคิดกล้าทำอยู่ช่อง5แล้วพอเราทำรายการเด็กเราดูแลช่วงที่แบบออกไปพาน้องๆเที่ยวเราก็เลยต้องทำตัวให้เป็นแบบเด็กขึ้นมาแบบน้องๆคะวันนี้นะคะพี่แชทจะพาน้องๆไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ของเล่นค่ะเราเลยได้เปลี่ยนได้หลายบทบาทซึ่งถามว่าสนุกไหมสนุกเพราะว่าแต่ละรายการแต่ละรูปแบบมันไม่เหมือนกันแล้วมันท้าทายสำหรับแชทมากในทุกๆโอกาสที่ได้รับแชทก็เลยแบบมีความสนุกมากนะคะทุกวันนี้เนี่ยแชทไม่ได้ทำรายการทั้งหมดนี้แล้วนะคะเพราะรู้สึกว่าเรา
ย้ายออกมาทำอีเวนต์เต็มตัวแล้วก็ทำช่อง YouTube แบบแบ่งปันให้ทุกคนก็มีความสุขดีเอาจริงๆคือแชทรู้สึกว่ามีความสุขมากเลยนะเวลาที่มีคนแบบมาคอมเมนต์แล้วบอกว่าแบบเฮ้ยพี่แชททำอันนี้แล้วได้ผลทำตามพี่แล้วดีขึ้นหนูฝึกตามพี่แล้วแบบดีมากเลยฉันมีความสุขมากๆเลยเพราะฉันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งดีขึ้นอะแล้วแบบสิ่งที่ฉันให้ไปสิ่งที่ฉันพยายามถ่ายทอดออกไปอะคือฉันก็จะถามตัวเองก่อนเลยว่าแบบมีประโยชน์กับคนดูหรือเปล่าเขาได้อะไรจากตรงนี้อะไรเงี้ยถ้ามันมีประโยชน์ฉันก็จะแบบทำลุยได้ตังค์ไม่ได้ตังค์ไม่สนใจทำไปก่อนอะไรเงี้ยคือทุกวันนี้เนี่ยที่ไม่ได้ทำรายการทีวีแล้วนะคะเพราะว่า1คือการแข่งขันมันสูงไงเราก็เหนื่อยกับการที่ต้องแบบไปแคสติ้งไปแบบนู่นนี่แต่ละช่องวิ่งไปวิ่งไปอะไรเงี้ยคือจริงๆมันเหนื่อยแล้วเราทำอีเวนต์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบสนุกมากเรามีความสุขมากเพราะว่ามันเรียวอ่ะการทำอีเวนต์คือการที่เห็นรีแอคชั่นได้สัมผัสกับทุกคนแบบเรียวๆแบบเห็นเลยอะไรเงี้ยฉันก็สนุกมากมีความสุขมากอะไรเงี้ยแต่อย่างที่เล่าให้ทุกคนฟังว่ากว่าจะมาอยู่จุดนี้ที่เป็นแบบอีเวนต์ดุ้งนิ่งละลาละลาเราก็ล้มลุกคลุกคลานมามากเลยทีเดียวเชียวเราเคยอยู่จุดที่แบบดิ่งแบบเป็นกราฟชีวิตที่แบบออกจากกาตาร์แล้วก็ดิ่งแบบติดพื้นแล้วอ่ะคือตอนนั้นน่ะนอกจากแบบสุขภาพการเงินไม่ดีแล้วสุขภาพร่างกายก็ไม่ดีเพราะว่ากระดูกสันหลังคดนึกออกป่ะสุขภาพจิตก็ไม่ดีกลายเป็นแบบมันไม่มีอะไรดีเลยนะตอนนั้นแล้วพอกลับมาดูตอนนี้ที่ฉันรู้สึกก็แบบฉันก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาดึกถ้านับเวลาเนี่ยเอาตั้งแต่ออกจากกาตาร์นะประมาณ6ปีแล้วมันก็เป็นการเดินทางที่แบบยาวนานมากๆเลยนะคะสำหรับแชททีนี้เนี่ยหวังว่าแบบคลิปนี้เนี่ยมันจะช่วยแบบอินสไปร์บางคนที่อาจจะทำงานบนฟ้าเป็นนางฟ้าอยู่อยากจะออกมาเราก็อยากจะบอกเขาเลยว่าดีๆวางแผนดีๆแกอย่าทำแบบฉันที่แบบ crash landing โครมแล้วก็พังเป็นช่วงชีวิตที่แบบผ่านมาได้แกก็เก่งเนาะเก่งจังเลยบอกตัวเองแล้วก็แบบใครที่อยากจะเข้ามาอยู่ในจุดของการเป็นพิธีกรการอยู่หน้าจออะไรเงี้ยฉันก็จะบอกเลยว่าไม่ง่ายเลยคุณต้องทำการบ้านหนักมากทำงานแบบไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยมากๆเลยนะคะแต่ถ้าอยากทำอยากไฟจริงๆลองไฟดูนะคะมันไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากเกินความสามารถเราแน่ๆทีนี้มันเป็นประสบการณ์ที่แบบฉันมาเมาให้ฟังละกันไม่มีสาระอะไรใดๆแค่แบบอยากเล่าให้ฟังอ่ะเธออะไรเงี้ยก็จบแค่นี้คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะใครอยากได้อะไรคอมเมนต์ไว้นะมีช่องทางการติดต่อของแชทอยู่ทั้งด้านล่างอยากเมาอะไรไปเมากันได้นะคะใครที่แบบเจอปัญหามีอะไรอยากระบายเมากันได้โอเคนะคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย